สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสุดงงรีวิวร้านอาหารผ่านแอปเจอเจ้าของร้านบุกด่าถึงบ้านเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์และให้ความสนใจอย่างมากหลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เล่าประสบการณ์ผ่านกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคถึงการรีวิวอาหารตามความจริงแต่กลับโดนเจ้าของร้านตามมาคุกคามถึงที่บ้านเหตุรีวิวให้คะแนนน้อยโดยได้ระบุว่าเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ในการรีวิวเราสั่งกับข้าวร้านหนึ่งในแอปเขียวอยู่ๆเจ้าของร้านพาคน4คนบุกมาที่บ้านจ้าไม่ได้ขอโทษนะมาด่าจ้ามาบอกว่าไม่ให้รีวิวทำให้ทางร้านยอดตกไปเดือนละแสนทำแบบนี้ไม่มีเงินจ่ายลูกน้องเพราะคนอื่นเขารีวิวว่าอร่อยให้เยอะมีเราคนเดียวที่ให้รีวิวแบบนี้ทั้งที่เรารีวิวตามจริงกลัวและตกใจมากเพราะอยู่บ้านคนเดียวลืมถ่ายคลิปไว้เลยไม่มีหลักฐานแต่แจ้งกับทางแอปเขียวแล้วบอกจะแจ้งทางร้านให้ว่าลูกค้ามีสิทธิ์รีวิวรอดูว่าสรุปยังไงถ้ามาอีกรอบจะถ่ายรูปไว้จะจำไว้ทำอะไรต้องมีหลักฐานตอนนั้นสตันไปเลยทำอะไรไม่ถูกแต่เรามีรีวิวเยอะกว่านี้นะแค่ขึ้นมาแค่นี้เรารีวิวแบบนี้เราผิดตรงไหนกลายเป็นเราโดนทางร้านประจานเองอย่างไรก็ดีเจ้าของโพสต์ได้แนบหลักฐานการรีวิวร้านดังกล่าวและให้คะแนน5ดาวทุกครั้งดังนี้อร่อยทุกอย่างสั่งทุกวันวันนี้ให้เยอะมากค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าช่วงนี้ตักให้น้อยมากหมูหวานเหมือนนับชิ้นมาเลยคือน้อยผิดปกติแต่รสชาติอร่อยดีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าช่วงนี้ให้น้อยแต่ดีกว่าออกไปซื้อเองอาหารรสชาติดีขึ้นสั่งบ่อยอร่อยทุกอย่างแกงกะทิหมูอยากให้ใส่ผักหน่อยมีแต่หมูเรารีวิวแบบนี้เราผิดตรงไหนกลายเป็นเราโดนทางร้านประจานเองทว่าทางเจ้าของร้านดังกล่าวได้นำข้อความทั้งหมดไปโพสต์ทางเพจโดยระบุข้อความว่าขอพื้นที่ชี้แจงหน่อยค่ะเผื่อลูกค้าท่านนี้ได้มาอ่านเจอลูกค้าท่านนี้ได้สั่งกับข้าวผ่านทางแอปกับทางร้านซึ่งได้สั่งมา2ครั้งแต่มีการรีวิวข้อความไม่ดีถึงการตักกับข้าวที่ร้านว่าตักหมูให้หน่อยชิ้นมากนับชิ้นได้แค่12ชิ้นในราคา60บาทตามรูปที่บรรยายเลยค่ะน้อยแบบนี้ร้านไม่ทำแน่นอนค่ะให้เบอร์โทรให้โทรกลับก็ไม่โทรอยากทราบว่าคุณต้องการอะไรคะที่ทำแบบนี้คือเราไม่รู้จักกันเลยนะคะถ้าคุณเห็นโพสต์นี้แล้วช่วยติดต่อกลับทางร้านด้วยนะคะเพราะทางร้านเสียหายค่ะและขอเตือนร้านอื่นๆเห็นชื่อนี้แล้วระวังไว้นะคะงานนี้หลังจากถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามพร้อมแชร์ประสบการณ์หลายมุมมองว่าเป็นเรื่องปกติที่จะมีคนชอบและไม่ชอบในรสชาติทางร้านไม่ควรตอบลูกค้าลักษณะนี้หากมีข้อความผิดพลาดควรน้อมรับขอโทษและปรับปรุงการโพสต์ข่มขู่ลูกค้ายิ่งจะทำให้ภาพลักษณ์ทางร้านดูแย่ขณะที่อีกฝากหนึ่งมองถึงการรีวิวให้ลดการเข้าถึงของทางร้านแต่ทางร้านก็ไม่ควรโพสต์ถึงลูกค้าเช่นนี้ท่ามกลางการตั้งคำถามเป็นการคุกคามผู้บริโภคหรือไม่เจ้าของโพสต์รีบไปแคปโพสต์รวมถึงคอมเมนต์ด่วนๆเลยนะคะร้านกำลังไล่บล็อกไล่ลบเดี๋ยวอีกไม่นานอาจจะหายด้วยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเคยรีวิวแล้วร้านโทรมาต่อว่าเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าร้านรู้รายละเอียดคนสั่งได้เหรอครับโดยผู้โพสต์มาตอบว่าสงสัยเหมือนกันว่าเอาที่อยู่มาจากไหนแต่เขาบอกว่าเขาสนิทกับไรเดอร์ทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ